สวัสดีค่ะสาววันนี้ก็กลับมาพบกับปาลิตเติ้ลภาษาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็นบัชออนตัวใหม่นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากโฟยูทูซึ่งหลายๆคนแบบขอให้ฟ้ารีวิวตั้งแต่ตอนที่เขาออกเป็นยาวๆมาครั้งแรกคือพาถ่ายวิดีโอแล้วนะแต่วิดีโอมันมีปัญหาเขาก็เลยแบบท้อใจนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวซึ่งครั้งนี้เขามีแบบแค่4สีเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยง่ายๆกรุบกริบพอรีวิวได้นะคะก็เลยจะมารีวิวทุกคนดูเนาะวันนี้นะคะเป็นโฟยูทูคอลเลคชันที่ออกมาช่วงซัมเมอร์นะคะเป็น limited edition limited edition นะคะก็จะมีทั้งหมด4สีข้างหลังก็จะมีแบบว่าซัมเมอร์นะคะความชมพูส้มๆแล้วก็แบบเขียวๆก็นี้พาก็จะมารีวิวปัดให้ทุกคนดูทั้งหมด4สีเลยนะคะจะมีสีไหนเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะคือมันจะเป็นเซต4อันจะมีขายเฉพาะแบบออนไลน์ถ้าใครอยากได้แค่สี2สีเนี่ยก็มีขายที่ Beauty Ip Android เลยนะคะส่วนถ้าเป็นแบบเซต4อันนะคะก็จะขายออนไลน์ราคาประมาณ399บาทนะต่อเซตแต่ถ้าเป็นอันเดียวก็อันละ179 161เนาะตามโปรโมชั่นเขาก็จะออกมาทั้งหมด4สีนะคะก็จะมี S11 M11 แล้วก็ S12 M12 นะคะมาเริ่มต้นที่เจ้าตัว11กันก่อนนะคะถ้าทุกคนรู้กันนะคะ S เนี่ยก็จะมีความชิมเมอร์มีประกายส่วน M เนี่ยก็คือแมตต์เป็นเนื้อด้านไปเลยนี่นะคะก็เป็น2สีนี้เขาคู่กันมานะคะสีที่ปาชอบนะที่เคยรีวิวไปก็จะมีสี S11 เป็นสีที่แบบว่าเหมาะกับซัมเมอร์มากอันนี้คือสี S11 นะคะเป็นสีส้มที่แบบซัมเมอร์มากๆสีสดใสมากแล้วมีความชิมเมอร์เป็นแบบประกายทองๆสวยมากเป็นสีที่ฟ้าชอบมากๆนะคะสีแบบนี้นะคะสีค่อนข้างที่จะเหมือนกับในตลับเนาะก็เดี๋ยวเราจะปัดให้ดูข้างนึงนะคะส่วนอีกข้างนึงฟ้าจะปัดเป็นแบบ M เนาะเนื้อของเขาแล้วก็สีของเขาคือชัดเหมือนเดิมต้องเกลี่ยดีๆไม่งั้นคือจะแบบตูดลิงแน่ๆเพราะสีชัดมากเขาก็จะมีกระจกให้เนาะแล้วก็ส่องกระจกเลยคือฟ้าจะปัดหน้าแก้มนะคะทุกคนจะได้เห็นสีชัดๆสีก็จะประมาณนี้นะคะเป็นส้มแบบส้มโอรสพีทพีทบ่มแดดคือในกล้องมันอาจจะดูแบบว่าสีอ่อนแต่สีจริงคือแบบส้มมากส้มแบบซัมเมอร์ไทม์เลยอะจริงๆคือฟ้ารู้สึกว่าสีเขาน่ารักมากแล้วก็เหมาะกับซัมเมอร์มากๆนะคะยิ่งถ้าปัดหน้าแก้มก็จะดูแบบว่าแบวๆกรุบกริบนะคะคือวิธีการปัดแก้มให้มันดูซัมเมอร์เนี่ยก็คือปัดหน้าแก้มแล้วก็ไล่ไปถึงใต้ตาให้มันดูแบบว่าญี่ปุ่นนะคะชอบสีนี้เป็นสีที่แบบชอบมากๆคือสีมันสวยสามารถทาตาทาแก้มได้หมดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะ no sponsor แต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้เฉยๆฟ้าก็เลยเอ๊ะมันน่าทำคลิปจังเลยก็เลยมาทำนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ no sponsor นะจ๊ะสีถัดมานะคะก็คือสี M11 นะคะอุ๊ยเมื่อกี้ลืมบอกชื่อสีสี S11 ก็คือชื่อสีว่า You are my sunshine คุณคือแสงสว่างของฉันใช่ไหมคุณคือแสงสว่างของฉันปะประมาณนี้นะคะคือชื่อสีเขาก็น่ารักด้วยกิมมิกเนาะก็มันเป็นคอลเลคชัน Love Me More นะคะก็จะเกี่ยวกับแบบความรักคู่รักประมาณนี้ M11 I am lucky to have you ฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณปะใช่ไหมฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณคุณดูชื่อสีสินี่นะคะสีเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าชมพูก็ไม่ชมพูม่วงก็ไม่ม่วงเป็นสีแบบตุ่นๆสีเหมือนจะไม่ชัดแต่ว่าชัดมากนะคะ M11 เนาะก็จะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆพารู้สึกว่ามันแบบว่ามีความตุ่นนิดนึงนะมันมีความด้านๆแมตต์ๆไปเลยไม่มีชิมเมอร์ไม่มีประกายเลยพิกเมนต์แน่นก็ประมาณนี้นะคะสีนี้จะออกเป็นสีแบบชมพูน่ารักน่ารักไหมดูสีเป็นออกแบบชมพูปักกี้มากๆนะคะแต่มีความแบบตุ่นๆนิดนึงปัดแล้วก็จะได้ลุคแบบว่าสาวหวานสาวแบ๊วแต่อันนี้จะได้ลุคที่มันดูสดใสกว่านี่จะได้ดูแบบเรียบร้อยกว่านะคะก็ลองไปเลือกได้ว่าชอบสีไหนแต่ว่าถ้าชอบทั้งสองสีเนี่ยก็จัดมาเลยค่ะทั้งสองสีมาต่อกันที่สองสีนี้นะคะสีนี้เห็นจากแพ็กเกจคือแพ็กเกจสีสวยมากเป็นความแบบชมพูตุ่นๆ น้ำตาลตุ่นๆคือฟ้ารู้สึกแบบตกหลุมรักสีแพ็กเกจของ2สีนี้มากนะคะอันนี้ก็จะเป็น S12 กับ M12 นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาแล้วจะเป็นยังไง S12 มาสีแรกคือ S12 สีนี้จะมีความแบบดูผู้ดีมากแพ็กเกจพอเปิดออกมาปึ๊บสีเขาเป็นสีชมพูพีชที่แบบพีชตุ่นๆมีความตุ่นๆอีกแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีแบบพีชโอรสนะคะคล้ายๆกับ2สีแรกผสมกันแต่อันเนี้ยมันจะมีความที่แตกต่างออกไปตรงที่แบบเป็นชมพูก็ไม่ชมพูส้มก็ไม่ส้มคือแบบผสมกันแบบงงๆแต่ว่ามาลองปัดดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะก็จิ้มๆขอฝั่งนี้นะคะไม่ค่อยติดเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยติดหรือว่าแปรงเนี่ยไม่ติดไม่ดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนแปรงมาใช้อันเดิมทุกคนอันนี้มันต้องปัดหลายรอบกว่าจะส้มนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่า2สีแรกนี่คือแบบใช้ได้เลยนะแบบจึ๊ดๆติดคือฟ้าบางทีก็ไม่ได้ชอบแบบออนที่แบบสีชัดไปเลยนะชอบแบบอ่อนๆแล้วเราก็ได้นั่งปัด
ไปวันๆก็คงเป็นสีของเขาแหละเนาะไม่ต้องไปอะไรมากมายก็จะมีความแบบว่าสุภาพเรียบร้อยเป็นส้มๆพีชๆนะคะสุภาพเรียบร้อยดีก็เพราะว่า everyday look ก็สบายนะคะสีนี้สีสวยนะทุกคนถ้าใครชอบสีประมาณเนี้ยก็ต้องจัดคือเพราะว่าสีเขาไม่ได้ต่างจากในตลับมากเพราะว่าสีอะตรงกับในตลับอะดูสิสีมันตรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสีผิวของเพื่อนๆด้วยนะคะแบบบางทีผิวคนเรามันจะไม่เหมือนกันเนาะปัดมาแล้วมันอาจจะได้สีที่ไม่ได้เหมือนกันซับเป๊ะเลยเนาะฟ้าก็เป็นคนสีผิวประมาณนี้นะใครที่สีผิวประมาณฟ้าก็อาจจะปัดได้ประมาณนี้นะคะสรุปก็คือชอบเหมือนเดิมนะถัดมาเป็นสีที่ฟ้าคิดว่าหลายๆคนที่แบบสายฝอก็ต้องชอบสายเกาก็น่าจะชอบเพราะมันสามารถแต่งตาได้เพราะว่าสีเนี้ยก็เป็นสีที่ฟ้าชอบอีกสีนึงคือจะชอบทุกสีเลยไหมอะยังไงอะก็เป็นสี M12 I want to marry you ฉันต้องการที่จะแต่งงานกับคุณสีนี้จะออกเป็นสีแบบว่าแดงๆอมน้ำตาลนะคะนี่อาจจะดูเหมือนสีน้ำตาลนะแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่มีความอมส้มเล็กน้อยนะคะสีนี้ฟ้าว่าชัดเคาะหน่อยมีความเป็นน้ำตาลจริงด้วยเกลี่ยดีๆนะคะไม่งั้นจะเป็นก้อนนะบ่มแดดเวอร์ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมส้มๆนะคะดูบ่มแดดดูซัมเมอร์ดีนะคะตัวไหนที่ขี้เกียจอ่ะก็ทาไปเลยสีนึงเพราะสีเขาชัดมากฟ้าชอบสีอายแชโดว์สีประมาณนี้แหละมันสามารถแบบทำให้หน้าเราดูนัวๆได้เห็นปะใต้ตาด้วยทั้งหน้าไปเลยจ้าเห็นไหมทุกคนตาเรามันก็จะมีความแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีที่ฟ้าแต่งไปมหาลัยบ่อยมากวันไหนที่คิดไม่ออกว่าจะแต่งสีอะไรเนี่ยก็จะจัดสีนี้ไปเลยนะคะสรุปแล้วนะคะส่วนตัวฟ้าจะชอบ S11 แล้วก็ M11 นะมันเป็นสีที่แบบว่าละมุนละไมเนาะเพราะว่าอีสองสีเนี้ยเรามีเยอะแล้วแต่ว่าถ้าสีตลับเนี่ยชอบสองสีนี้มากก็คือ M12 กับ S12 นะคะโดยรวมก็คือทุกสีเนี่ยทำออกมาดีนะคะก็สำหรับคลิปรีวิวเจ้า42 Love Me More ตัวใหม่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะฟ้าก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายมีความแก้มคนละสีก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะ